ครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่ๆน้องทุกท่านนะยินดีต้อนรับสู่ช่องทุกเกมก็อยู่ผมนะ This Right นะฮะก็เปิดกอบอนแล้วนะแล้วก็มีคนถามมาเยอะมากว่าพี่ครับรีไอดียังไงนะไม่มีวิธีรีไอดียังไงครับทำทุกอย่างแล้วนะฮะมันก็ไม่ได้มีวิธีรีไอดีมีวิธีเดียวนะสำหรับเกมนี้นะผมเนาะก่อนอื่นก็จะไปดูวิธีรีไอดีก็ขอสาธยายเกมนี้ก่อนนะว่าเกมนี้เป็นเกมที่ค่อนข้างจะสนุกนะแล้วภาพสวยมากนะทุกอย่างเหมือนซัมเมอร์วอร์หมดเลยนะทุกอย่างนะแบบภาพนะการอัพตัวลงตัวละครนะทุกอย่างนะใครที่เล่นไม่เป็นก็มาศึกษาในสตรีมได้นะก็มาไล่ดูสตรีมผมได้เนาะนะดูตัวละครตัวนี้ดีมากไว้บัฟนะก็มาศึกษาตามจริงอ่ะไม่ต้องรีก็ได้ผมก็ไม่รีนะผมเนี่ยตัวนี้สวยมากนะผมชอบมากนะฮะก็มีระบบต่างๆครบครันนะฮะไม่ว่าจะเป็นการบวกรูนนะฮะอัพตัวละครกินเลเวลนะอัพนู่นอัพนี่นะฮะผมว่าไม่ต้องจำเป็นต้องรีหรอกนะเล่นไปเรื่อยๆนะมันก็ได้ตัวละครเองนั่นแหละนะฮะอยู่ที่ว่าดวงใครจะเกลือไม่เกลือนะครับผมเนาะแล้วก็มาดูวิธีการนะฮะรีไอดีสำหรับเกมนี้กันดีกว่าว่าหลายๆท่านก็รีไม่เป็นเอ้ยเกมมันลบแล้วยังรีไม่ได้อีกอะไรอีกเนาะผมก็เดี๋ยวจะบอกทั้งวิธีรีแล้วก็วิธีผูกบัญชีด้วยนะฮะก่อนอื่นอันดับแรกเลยนะฮะก็เข้าเกมมานะผมเนาะให้มาที่รูปโปรไฟล์ซ้ายมือบนของเรานะครับผมกดตรงนี้นะครับผมไปช้าๆนะเดี๋ยวน้องๆทำตามไม่ทันนะฮะเสร็จปั๊บนะฮะก็เลื่อนลงมาคำว่า setting ขวามือล่างตรงนี้นะฮะนะผมจะเปลี่ยนชื่อกดตรงนี้แล้วก็เปลี่ยนชื่อไปเนาะเดี๋ยวผมขอบอกไว้อย่างนึงว่าเกมนี้นะฮะผมตัวจริงชื่อ M2 Game ไม่มีภาษาอังกฤษตัว E เพราะว่ามีผู้ไม่หวังดีนะฮะมาใช้ชื่อของผมแล้วมาสร้างกิลเรียนแบบผมนะฮะ M2 Game ด้วยนะโปรดระวังด้วยกิลผมชื่อ M2 Game ไม่มีภาษาอังกฤษตัว E นะฮะผมชื่อ M2 Game แบบนี้นะฮะหรือว่า M2 Game ก็ได้แล้วแต่จะเรียกนะฮะเพราะมันมีคนที่ไม่ประสงค์ดีทำเราไว้นะแต่ว่าถ้าทำให้ท่านเสียหายก็แจ้งความได้นะแต่ถ้าใครไม่มีใครเสียหายไม่ใช่ตัวผมนะมันมี M2 Game ปลอมอยู่ตอนนี้กำลังมีคนมากลั่นแกล้งช่องผมอยู่เนาะก็ปล่อยมันไปนะฮะก็อย่าให้ทำให้ชื่อผมเสียหายแล้วกันถ้าชื่อผมเสียหายก็ฟ้องเหมือนเดิมนะฮะพอมาถึงตรงนี้นะครับกดที่คำว่า setting นะฮะsetting ใช่ไหมมาถึงก็กดตรงนี้ครับว่า service ตรงนี้ผมนะนี่เห็นไหมครับผมพอกด service ตรงนี้แล้วนะฮะมันก็จะมีคำว่า account service ตรงนี้ใช่ไหมครับผมฝั่งซ้ายมือเป็นการผูกบัญชีนะฮะซึ่งผมผูกแล้วเนาะถ้าผูกแล้วจะเป็นเนี่ยผมผูก Google จะผูกคำว่า link จะเขียนคำว่า linked นะตรงนี้นะผมเนาะถ้าใครไม่ผูกก็กดตรงนี้นะใส่ Gmail ไปประมาณนั้นส่วนใครที่จะ re-ID นะครับผมไม่ขอทำนะเพราะว่าถ้าผมเข้ากิลไปแล้วใครมีกิลอยู่มันจะ re-ID ไม่ได้เนาะถ้าใครจะ re-ID ต้องมากดตรงนี้ครับ initaa นะฮะLIZE ตรงนี้ account นะฮะกดตรงนี้เข้าไปแล้วก็ทำตามที่เขาแนะนำนะทุกอย่างเลยนะฮะทำตามที่เขาแนะนำแล้วก็จะสามารถรีได้วันละ3ครั้งและมีคูลดาวน์ในการรีแต่ละครั้งด้วยนะฮะวันละ3ครั้งจำไว้นะฮะรีได้วันละ3ครั้งนะครับผมเนาะก็แค่นี้ครับขั้นตอนการรี ID นะฮะใครฟังไม่ทันก็ย้อนกลับไปทำได้นะฮะส่วนเกมเพลย์แบบไหนเดี๋ยวจะให้ดูนะภาพสวยมากนะฮะผมจะให้เล่นให้ดูว่าสักฉากนึงเนี่ยสำหรับน้องๆที่ไม่เคยเห็นว่าเกมนี้มันภาพมันสวยยังไงทำไมเป็นแนวตั้งพี่เล่นอะไรเงี้ยเพราะว่าเป็นแนวตั้งที่โอ้โหเหมือนซัมมอนวอร์ทุกอย่างนะอลังการมากนะรายละเอียดผมยังไม่มีเวลาทำคลิปลงนะจะสอนเล่นบางคนก็ไม่รู้จะเล่นว่ายังไงเนาะผมก็ยังไม่ได้สอนเล่นเลยนะฮะก็ใครก็ไปดูในสตรีมก็ได้ครับผมสตรีมทุกบ่ายนะแล้วก็ย้อนดูหลังสตรีมก็ได้เนาะแล้วก็นี่ครับผมเดี๋ยวรอสักครู่นะเล่นในมือถือสวยมากภาพแนวตั้งนะผมจะขอออโต้เลยแล้วกันนะนี่ฮะตัวนี้ผมก็อัดมาเต็มที่ครับลิงนะฮะก็ตอนแรกผมฟาร์มด่าน5ไม่ได้ตอนนี้ผมก็ฟาร์มได้แล้วเนาะเดี๋ยวคืนนี้ผมก็จะฟาร์มอีกยาวๆนะให้เป็นเลเวล50ให้ได้แต่ผมไม่แนะนำนะทำคลิปแนะนำวิธีการรีดีสำหรับน้องๆหลายคนเนี่ยพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านถามมานะว่ารียังไงครับรียังไงครับอะไรเงี้ยเนาะก็ทำคลิปสั้นๆไว้ให้เนาะก็ถือโอกาสเล่นให้ดูเลยว่าภาพมันสวยมากนะไอตัวนี้ผมใส่เซตดูดเลือดไปเนาะมันจะดูดเลือดได้ด้วยเนา
ตอนนี้ผมยังใช้อินยู2ตัวประคองไปก่อนเนาะนี่ฮะผมสามารถเลือกตำแหน่งการโจมตีได้จะเอาตัวไหนก่อนนะฮะนี่ฮะภาพสวยงามมากนะฮะสกุลสกิลอลังการนะฮะตัวนี้ใครได้มาเอามาใช้ก่อนนะฮะตัวซ้ำเอาบัฟดาวม่วงได้นะครับผมนี่เที่ยงนะเกมนี้ต้องเล่นทุกวันเหมือนซัมเมอร์วอร์นะฮะทุกอย่างเหมือนซัมเมอร์วอร์เลยมีซื้อพลังงานคูณ2ด้วยเนาะประมาณนั้นนะฮะนี่ฮะด่าน5นี่ผ่านสบายนะเหลือด่าน6ต้องรอเลเวลสักหน่อยนะฮะโอเคผ่านแล้วนะฮะได้ทั้งรูนเงินนะ EXP นะครับผมครบเครื่องนะฮะนี่ตัวนี้เท่มากโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะได้รูนมันแล้วนะครับผมใครอยากจะเล่นก็ไปโหลดได้ใต้คลิปที่ผมแนะนำไว้เนาะตอนนี้มีกิจกรรมนะฮะ7วันนะคุณ2นะฮะสุดยอดมากยังไงก็มาร่วมเล่นสนุกกันได้เนาะยังไงก็เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ก็มาบอกวิธีรีเพียงเท่านี้สวัสดีครับ